จุฑาทิพย์กวาดรางวัลแชมป์สเตทเวลารวมครองถ้วยพระราชทานศึก2ล้อทางไกลสตรีการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติวีเมนทัวร์ออฟไทยแลนด์2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่8ถึง10เมษายนเส้นทางในจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยและเพชรบูรณ์รวมระยะทางทั้งสิ้น 269.50 กิโลเมตรสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันประเภททีมหญิงสเตจที่3เมื่อวันที่10เมษายนที่หน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติจากนายสืบพงษ์นิ่งคูณสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับการแข่งขันสเตจที่3ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายเส้นทางภายในจังหวัดเพชรบูรณ์จากหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพันผ่านอำเภอวิเชียรบุรีเข้าเส้นชัยที่สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทาง 61.30 กิโลเมตรผลปรากฏว่าผู้กองบีสรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จากทีมไทยแลนด์วีเมนไซคลิ่งสปรินต์ช่วง200เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกโดยมีคลอเดียมาร์กนักปั่นทีมไบวิลจากออสเตรเลียตามมาเป็นอันดับ2 ส่วนเหงียนที่ทัดนักปั่นทีมชาติเวียดนามคู่ปรับของจุฑาทิพย์ที่ได้แชมป์ใน2สเตจแรกเข้ามาเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 1.29.43 ชั่วโมงเท่ากันในสเตจนี้ผู้กองบีสจึงล้างตานักปั่นสาวเวียดนามได้สำเร็จส่วนนักปั่นไทยคนอื่นๆที่มีอันดับดีที่สุดได้แก่สออหญิงสุภักษร นันตนะนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลไซคลิ่งได้อันดับ9นางสาวกมลรดาขาวปลอดนักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับที่11นางสาวรุ่งนภากุศลนักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับที่14เวลา 1.29.43 ชั่วโมงเท่ากันรางวัลเจ้าความเร็วหรืออินเตอร์มีเดียตสปรินต์จุดที่1 EAS 1เป็นของคลอเดียมาร์กนักปั่นทีมไบวิลโดยมีรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์ได้อันดับ2ด้านตำแหน่งนักกีฬาบูยอดเยี่ยมประจำสเตจที่2ได้แก่นางสาวรุ่งนภากุศลนักปั่นทีมชาติไทยด้วยฟอร์มการปั่นที่ดุเดือดและสวมหัวใจนักสู้อย่างเต็มร้อยสรุปรางวัลชนะเลิศผู้นำเวลารวมเป็นของบีสรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จากทีมไทยแลนด์วีเมนไซคลิ่งเวลา 6.49.18 ชั่วโมงได้รับเสื้อเหลืองพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันดับ2เหงียนที่ทัดนักปั่นทีมชาติเวียดนามเวลา 6.49.18 ชั่วโมงเท่ากันแต่จุฑาทิพย์ได้อันดับ2ในสเตจที่1และ2ดีกว่าเหงียนที่ทัดซึ่งได้อันดับ3ในสเตจสุดท้ายอันดับ3คลอเดียมาร์กนักปั่นทีมไบวิลเวลา 6.49 ชั่วโมงโดยมีนางสาวกมลรดาขาวปลอดนักปั่นทีมชาติไทยได้อันดับที่5เวลา 6.49 ชั่วโมงนอกจากนี้รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเจ้าความเร็วก็เป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์มี49คะแนนได้รับเสื้อเขียวอันดับ2เหงียนที่ทัดมี48คะแนนอันดับ3คลอเดียมาร์กมี42คะแนนรางวัลชนะเลิศนักกีฬาอาเซียนยอดเยี่ยมได้แก่จุฑาทิพย์มณีพันธ์เช่นเดียวกันได้รับเสื้อม่วงอันดับ2เหงียนที่ทัดเวลา 6.49.18 ชั่วโมงเท่ากันอันอับ3นูอิสยาบินติมูฮัมหมัดซูบีนักปั่นทีมชาติมาเลเซียเวลา 6.49 นาทีชั่วโมงทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานได้มอบเงินอัดฉีดให้แก่นักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัล
และทีมชาติไทยที่ได้รับรางวัลต่างๆรางวัลละ 50,000 บาทและมอบให้จุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่ได้แชมป์จำนวน 150,000 บาทรวมทั้งมอบรางวัลพิเศษให้แก่พันตรีหญิงจันเพ็งนนทสิงห์อีก 30,000 บาทขณะที่รางวัลชนะเลิศประเภททีมอาเซียนได้แก่ทีมชาติมาเลเซียเวลา 20.29.15 ชั่วโมงที่2ทีม Thailand Women Cycling เวลา 20.29.24 ชั่วโมงที่3ทีมชาติไทยเวลา 20.29.24 ชั่วโมงด้านรางวัลชนะเลิศเวลารวมประเภททีมได้แก่ทีมชาติมาเลเซียเวลา 20.29.15 ชั่วโมงที่2ทีมไบค์วิวจากออสเตรเลียเวลา 20.29.24 ชั่วโมงที่3ทีม Thailand Women Cycling เวลา 20.29.24 ชั่วโมงด้านผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน ข่าวดีกองทุนหมู่บ้านจับมือทิพยประกันภัยแจกประกันภัยอุบัติเหตุฟรีช่วงสงกรานต์สมศักดิ์แจ้งข่าวดีกองทุนหมู่บ้านจับมือทิพยประกันภัยแจกประกันภัยอุบัติเหตุฟรีช่วงสงกรานต์ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า13ล้านคนเมื่อวันที่10เมษายน2567นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้นตามไปด้วยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันที่11ถึง17เมษายน66พบว่าเกิดอุบัติเหตุรวม 2,203 ครั้งมีผู้เสียชีวิต264รายและมีผู้บาดเจ็บ 2,208 รายจะเห็นได้ว่ามีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจึงได้มีการจัดโครงการประกันภัยฟรีให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่ากองทุนหมู่บ้านได้ร่วมมือกับทิพยประกันภัยทำประกันภัยอุบัติเหตุฟรีให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านช่วงสงกรานต์ที่มีอายุ 20-70 ปีโดยคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองนานถึง30วันสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ QR Code ตั้งแต่วันที่1ถึง15เมษายนนี้โดยระยะเวลาคุ้มครอง30วันจะเริ่มนับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิซึ่งการจัดทำโครงการประกันภัยฟรีของกองทุนหมู่บ้านกับทิพยประกันภัยเป็นครั้งที่2แล้วเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมโครงการประกันภัยอุบัติเหตุฟรีถือเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนได้หากเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพราะต้องยอมรับว่าบางคนไม่มีประกันภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะเดือดร้อนในเรื่องค่ารักษาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ประกันภัยฟรีให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีทั่วประเทศกว่า13ล้านคนจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ในยามจำเป็นจึงขอเชิญชวนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิจะได้เดินทางและเล่นน้ำสงกรานต์กันได้อย่างอุ่นใจและเต็มไปด้วยความสุข